ตามมาตรา57ของพรบ.พรรคการเมือง61ให้กกต.ได้รับทราบกรณีการกำหนดนโยบายหาเสียงซึ่งต้องใช้เม็ดเงินนะครับจำนวนมากในการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองแต่ประเด็นที่สมาคมวิเคราะห์รัฐธรรมนูญสงสัยก็คือกรณีนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลนี่นะครับในคำที่แจ้งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้นำเสนอรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้เนี่ยสมาคมยังเห็นว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับโดยเฉพาะเงินที่ต้องนำมาใช้นะวงเงินที่ต้องนำมาใช้ 560,000 ล้านบาทเนี่ยพรรคเพื่อไทยอธิบายว่ามาจากงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 26,000 ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้ท่านรองนายกวิษณุก็บอกแล้วว่าเงินที่จะเหลือจากงบประมาณจะเหลือประมาณสัก 200,000 ล้านบาทเท่านั้นเองงั้นการที่พรรคเพื่อไทยเขียน 26,000 เนี่ยก็ดูจะเกินไปกว่าข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการผลประโยชน์ที่จะได้จากภาษีที่จะต้องเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ล้านบาทนะครับหลังจากที่นโยบายนี้นำไปใช้แม้จะเกิดการหมุนเวียนเป็นทวีคูณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะต้องนำนโยบายนี้ไปดำเนินการเนี่ยจะต้องเอาเงิน 560,000 ล้านบาทเนี่ยมาดำเนินการทันทีไม่ได้ขยักขย่อยนะฮะและการที่จะเกิดภาษีนี่มันเกิดขึ้นภายหลังนะครับแต่ก่อนที่จะดำเนินโครงการนี่เอาเงินมาจากไหนนะครับส่วนประเด็นที่3ก็คือการเรียกว่าการตัดลบนะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการออกไป 90,000 ล้านบาทก็ไม่ได้อธิบายว่าจะตัดลดงบประมาณที่อาจจะเป็นสวัสดิการซ้ำซ้อนเนี่ยคือโครงการอะไรปัจจุบันโครงการที่เป็นสวัสดิการของรัฐก็อาจจะมีบัตรคนจนผู้สูงอายุซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้อธิบายว่าจะตัดนะโครงการอะไรนะที่เกี่ยวกับสวัสดิการนะส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณนะครับก็อาจจะไปตัดงบของกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาอีก10,000ล้านบาทนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องไปตัดงบประมาณอะไรเพราะอย่าลืมนะครับว่า70นโยบายของพรรคเพื่อไทย15ด้านนี่นะครับจะต้องใช้เงินอีก3ล้านล้านบาทงั้นก็ไปหักลบตัดงบประมาณจากส่วนอื่นมาเนี่ยแล้วไอ้โครงการอื่นๆที่พรรคเพื่อไทยต้องใช้อีก3ล้านล้านบาทเนี่ยจะมาจากไหนนะครับสมาคมเห็นว่าการที่แจงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับมาตรา57ของพรบ.พรรคการเมืองซึ่งกกต.จะต้องวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับสมาคมเลยต้องเอาความมาแจ้งกกต.ว่าให้วินิจฉัยซิว่าคำที่แจงคำอธิบายของพรรคเพื่อไทยในตามมาตรา57เนี่ยเป็นโดยชอบนะตามมาตรา57ของพรบ.พรรคการเมืองหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็อาจจะเข้าข่ายตามมาตรา73อนุมาตรา5ของพรบ.เลือกตั้งส.ส.นะครับซึ่งก็เป็นอำนาจหน้าที่ของทางกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามกฎหมายครับ